ซื้อรถไงไปแล้วมอเตอร์ไซค์ที่แถมนั่นครับอันรถไงข่อยพอนบ่ไหวมอเตอร์ไซค์เขาสิยึดของผมไปวะครับอ้ายอันนี้ก็ตอบคำถามนะรอบที่2รอบที่3แล้วคอมเมนต์เข้ามานะเวลาเราซื้อรถใหญ่กับไอ้เสียมไปแล้วครับรถใหญ่ผ่อนไม่ไหวแล้วรถใหญ่ถูกยึดมอเตอร์ไซค์ที่แถมจะถูกยึดไปด้วยไหมครับนะอันนี้แกล้งมันจะรอบสุดท้ายเพราะแล้วเนี่ยพวกแกล้งหลายรอบแล้วนะรถใหญ่เป็นของไฟแนนซ์ถ้าคุณไม่ผ่อนธนาคารเขายึดแต่มอเตอร์ไซค์นั้นสิทธิ์เป็นของคุณโดยชอบธรรมนะเพราะว่าไอ้เสียมซื้อเงินสดโอนเป็นเล่มเป็นชื่อลูกค้ามอเตอร์ไซค์ไม่สามารถยึดได้เข้าใจป่ะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์บ่ผ่านไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ซื้อสดโอนมาซื้อเจ้ามีเล่มทะเบียนพร้อมแต่คันนี้ยังบ่มีเล่มยังอยู่กับไฟแนนซ์มันยังเป็นสิทธิ์เป็นของไฟแนนซ์โอเคป่ะโอเคครับนะบ่อยากให้ยึดดอกแต่ว่าก็อยากจะให้รถให้พี่น้องออกไปให้เสมให้พรตลอดรอดฟังทุกคนเอาที่เฮาพรไหวออกไปแล้วทำมาหากินได้รถดีได้รถงามเอาไปไม่ต้องซ่อมเอาไปทำมาหากินได้เลยเอาไปใส่งานแลนหาเงินเอาเงินมาผ่อนโอเคป่ะอยากให้ตลอดรอดฟังทุกคนแต่ว่าขันมันเหตุสุดวิสัยมันสู่สุดสุดบ่ไปบ่รอดพอป่วยแม่ตายลูกนั่นลูกนี่เป็นนั่นเป็นนี่การเงินขัดสนอิหริจนไปบ่รอดอิหริกะมอไซค์ยังอยู่ครับมอไซค์บ่สามารถยึดของเจ้าได้เพราะว่ามอไซค์ไอ้เสียมซื้อเงินสดให้โอเคป่ะโอเคครับอ้าวตอบคำถามนี้พอแล้วนะอย่าถามอีกแต่ถ้ามีถามอีกเดี๋ยวกูก็จะมาตอบอีกรอบหน้ากูบ่มีหยังสิว่าอ้าววันนี้นำเสนอ Revo 2.4e ฮัทนะปี2018นะกับค่างวดเดือนละ 6,000 นะสวยงามเปิดแคปได้ครับนะมีปุ่มพาวเวอร์โหมดสปีดอีโกคาร์ประหยัดน้ำมันนะตรงกลางนะเห็นป่ะล้อแม็กอยากได้ได้เสียงเปลี่ยนให้นะ TE 37 R พิวัน48 RE 30เปลี่ยนได้เดี๋ยวใส่ให้ผู้ใดจะเอาไปค่าเอาไปขายเอาไปบรรทุกของหนักไอ้เซมบ่ต้องใส่แม็กแต่งดอกอยากได้แม็กเดิมเดี๋ยวเปลี่ยนให้เปลี่ยนยางไม่ให้แต่ถ้าบางคนอยากได้แม็กแต่งแม็กงามไอ้เซมก็จะเปลี่ยนให้ครับบ่ใช่ปัญหาเลขไม่ยังบ่ถึงแสนครับประมาณ 90,000 โลสวยงามแอร์เย็นเจี๊ยบเกียร์5สปีดพร้อมเกียร์ถอยเป็น6เกียร์นะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกข้างปรับไฟฟ้านะตั้งกระบะซื้อได้ครับบริการเฮ็ดสัญญาฮอดหน้าบ้านส่งรถฟรีฮอดหน้าบ้านบ่ต้องเสียค่าใดจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะเครื่องเดิมๆนะแผ่นเพจเดิมรถบ่กลับสีรถบ่ชนรถบ่ความมาจัดไฟแนนซ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6,000แถมมอเตอร์ไซค์เวฟ 110i ป้ายแดง1คันซื้อ1คันแถม1คัน 6,000 คือจะพอนไหวหรอมั้งแม่นบ่แม่นครับอ้ายคัน 9,000 มันก็จะตึกตึกมันก็จะแพงๆมันจะบ่ไหวแม่นบ่คัน 9,000 ในเงินเดือนจาก 20,000 30,000 ก็โอเคอยู่แม่นไปไหวอยู่แต่คันเงินเดือนวาง 14,500 นี่ไอ้เสมว่าพอนประมาณ 6,000 นี่กำลังดีเด้แม่นบ่แม่นครับอ้ายนะคันเกิน6คัน 7,000 8,000 เป็นแล้วไอ้เสมว่ามันจะเกินกำลังมันตึงนะทั้งจะพาภาษีทั้งค่าพรบไหนจะต่อประกันอีกประกันเบิดภายในปีนึงในท้ายมันเครื่องเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอย่างอีกมันบ่แม่นครับอ่ะออกไป 2-3 แรกมันก็โอเคอยู่ 2-3 เดือนแรกมันก็บ่ได้จ่ายค่างวดผ่อนแรกมันก็ไหวอยู่แล้วคันโดนไปมันช็อตขึ้นมามันสิไปบ่รอดเพราะฉะนั้นนะวางแผนในการใช้ชีวิตให้ดีออกรถไปมีเหลือมีกินมีเก็บมีใช้เอารถไปก็เอาไปต่อเงินเอารถไปก็รถไปแลนงานหาเงินอย่าไปจอดคุ้มผานะขันเจ้าบ่มีเงินสำรองหลายรถก็ต้องซอยเฮาทำมาหากินนำโอเคป่ะโอเคครับอ้ายนะไอเสมรถซิ่งจัดให้นะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้เป็นสะพานบุญผู้ทุกข์ผู้ยากได้ไปเห็นคลิปวิดีโอนี้จากที่เจ้าแชร์ขอให้รับบุญเต็มๆครับเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ๋ว